ฌานชกเชอสลานอนุฌานก็คือฌานนะพ่อท่านแต่ฌานโบราณน่ะเขาชอบเอามาอ้างกันจังนะหลังพุทธกาลทั้งที่ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วพุทธะได้เกิดขึ้นแล้วถ้าฌานก่อนพุทธกาลแน่นอนต้องเป็นฌานแบบฤาษีเด็ดขาดทั้งหมดหลังพุทธกาลทั้งที่ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วพุทธะได้เกิดขึ้นแล้วถูกต้องคุณคนนี้เข้าใจเอาพุทธเอาฌานของฤาษีมาอ้างอยู่เรื่อยทั้งๆที่ผ่านพุทธกาลมาแล้วได้ปัญญาแล้วฌานพระพุทธเจ้าก็เอามาไขแล้วก็ชอบเอาฌานของก่อนพุทธกาลของฤาษีชีไพรของอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนมันต้องต่างกันมันไม่ใช่อันเดียวกันเด็ดขาดเอามากล่าวถึงอยู่เรื่อยอันนี้อาตมาก็ไม่รู้จะทำไงไปบังคับเขาก็ไม่ได้เขาเชื่อถือของเขาอย่างนั้นมันก็เอาช่วยกันไปช่วยกันได้เท่าไรก็ช่วยอาตมาก็แม่พยายามที่จะทำให้คนที่หลับตาโดยเฉพาะฌานหลับตาเอาแต่แค่เหตุปัจจัยมาอ้างอิงแค่ฌานหลับตาเท่านั้นหรือต้องเข้าฌานคำว่าเข้าฌานก็ไม่ใช่ของพุทธเข้าฌานออกฌานไม่ใช่เพราะฌานของพุทธเจ้าไม่ต้องเข้าต้องออกเข้าแล้วก็ได้ไปเลยเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีออกโอ้พุทธเจ้าไม่มีออกไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นเข้าฌานออกฌานยังเป็นฌานฤาษียังหลับตายังเข้าไปสู่สภาวะจิตชนิดนึงแล้วก็ต้องคลายต้องเปลี่ยนแล้วออกเข้าๆมันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่รู้แล้วไม่ใช่สัจจะนะเป็นการละเล่นอะไรกันอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะ